แกทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะก็ทำเหมือนป้าไงที่คอยกีดกันผู้ชายทุกคนที่ปรางชอบออกไปจากชีวิตอ่ะมันไม่เหมือนกันคุณทินเขายังไม่สบายอยู่ส่วนดาวินเขาก็ให้ที่อยู่แกแกทำอย่างนี้กับเขาสองคนได้ยังไงอะฮะปางทำอะไรปางก็แค่พูดความจริงผู้ชายทั้งสองคนนั้นเขาขอป้าแต่งงานไม่ใช่หรอแล้วมันใช่เรื่องที่แกจะเอามาปั่นหัวคุณทินเขาไหมล่ะที่ปางปั่นได้ก็เพราะว่าป้าไม่รู้จักตัดสินใจมัวแต่โลเลจับปลาสองมือไม่ใช่ว่าฉันจะจับปลาสองมือแต่ว่าฉันยังตัดสินใจไม่ได้ต่างหากแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดาวินเขาจะรู้สึกอย่างนั้นกับฉันตอนนี้ฉันยังไม่มั่นใจเลยว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าส่วนพี่ทินเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าเขาเกลียดฉันป่านตอนนี้มาขอแต่งงานฉันก็สับสนนะสิแล้วถ้าฉันรู้นะว่าดาวินเขาคิดอย่างนั้นกับฉันอ่ะฉันก็ไม่มีทางไปปรึกษาเขาหรอกสรุปว่าป้าเป็นนางเอกที่มีผู้ชายสองคนมาขอแต่งงานชอบใช่ไหมแต่พอปางพูดความจริงปางก็กลายเป็นนางร้ายซะงั้นอ่ะเรื่องเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับแกเลยฉันขอนะว่าปางแกอย่ามายุ่งป้าเนี่ยนะกล้าขอปางแล้วทำไมทีปางขอป้าป้าไม่เคยให้อะไรปางได้เลยอ่ะปางบอกป้ากี่รอบแล้วว่าให้ออกไปจากชีวิตของปางแต่ป้าก็ไม่ยอมจนสุดท้ายชีวิตปางมันก็พังเละเทะแบบเนี้ยป้าคือคนที่ขโมยแล้วก็ฉวยโอกาสทุกอย่างของปางไปป้าต่างหากที่ควรจะออกไปจากตรงนี้ได้ตั้งนานแล้วนะจะเอารถไปทำไมไม่บอกนี่คุณจะไม่ถามหน่อยเหรอว่าฉันไปไหนมาไม่ได้อยากรู้นั่นก็คงเสียดายจังที่คุณก็คงจะไม่รู้ว่าป้าหนึ่งฉันตอบคุณทินว่าอะไรตอบอะไรก็เรื่องที่เขาขอแต่งงานกันไงนี่คุณไปคุยหนึ่งมาใช่ฉันไปบ้านคุณทินมาป้าหนึ่งเขาตอบตกลงที่จะแต่งงานกับคุณทินนะได้นะทำใจเถอะทำอะไรก็ไม่ทันแล้วไม่มีประโยชน์แล้วล่ะฉันว่าคุณถอยไปดีกว่านะคุณรู้เรื่องนี้ได้ไงแอบฟังผมคุยกับป้าคุณเหรอโถคุณบ้านหลังเล็กแค่นี้พูดอะไรก็ได้ยินฉันรู้นะว่าคุณอะขอป้าฉันแต่งงานแต่ฉันว่ามันไม่มีประโยชน์คุณถอยไปดีกว่านี่คุณจะไปไหนอ่ะคุณจะไปไหนไหมคุณกลับมาก่อนมันไม่มีประโยชน์หรอกคุณโอ้ยหากมีปาฏิหาริย์ที่พาฉัน